สวัสดีแฟนๆแฟนน้องก้าวทุกคนนะครับดูเวลาของเราเห็นไหม5 ชั่วโมง 49ตีเป็นเลขกลมๆก็6 ชั่วโมงก็ได้หมายความว่าเรามาได้ครึ่งทางเลยว่าเราใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะจากที่เขากำหนดให้12 ชั่วโมงในการเก็บดาบ Excalibur นะเราอยู่กันที่แผ่น3นะเพิ่งจะเริ่มแผ่น3กันได้นิดเดียวเองราชินีบรานตายไปแล้วนะโลกเกิดความสงบสุขขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามกันต่อใน EP นี้นะครับเราอยู่กันในอเล็กซานเดียเดี๋ยวเราจะไปโรงละครของรูบี้กันเธอสร้างโรงละครขึ้นมานะตรงนี้เหมือนว่าแบงค์กับมาคัสเนี่ยเขาจะมาสายคือกลัวว่าจะโดนรูบี้บ่นนะก็เลยเรียกว่าส่งวีวีเข้าไปรับหน้าแทนก่อนตรงนี้จริงๆรูบี้ไม่รู้จักกับวีวีมาก่อนนะแล้วก็คิดว่าคนที่เดินเข้ามาเป็นโจแบงค์กับมาคัสก็เลยจะหันไปบ่นว่าทำไมมาช้าแต่เหมือนว่าชินน่าเนี่ยก็จะมาบอกว่านี่คือวีวีเองเขาก็คุยกันนะครับวีวีเรียกชินน่าว่าคุณลุงด้วยชินน่าก็เลยไม่พอใจบอกว่านี่ฉันแก่พอจะเป็นลุงนายอะรูบี้ก็เลยดูเหมือนว่าอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็ถามว่าอยากจะดูฉันแสดงไหมล่ะวีวีก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็อยากดูแล้วเจ้าสองคนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วนะที่มาช้าเนี่ยก็คุยกันแหละบอกว่าแหมดูเหมือนว่าแผนเราจะเวิร์ก ก็คือกลัวรูบี้โกรธนั่นแหละเขามากันช้านะทางฝั่งของการ์เน็ตเนี่ยเหมือนเธอจะถามสไตเนอร์ว่าเธออยากจะเจอกับซีดานได้หรือเปล่าสไตเนอร์คงจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะตอนนี้มีเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นรออยู่คือการที่เธอจะต้องขึ้นเป็นราชินีด็อกเตอร์ตอสกับเบียทริกเข้ามานะดูเหมือนว่าจะได้เวลาที่องค์หญิงจะเปลี่ยนชุดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดูเหมือนด็อกเตอร์จะให้ของบางอย่างกับการ์เน็ตจริงๆมันก็เป็นของการ์เน็ตอยู่แล้วนะก็คือมนต์สูตรที่การ์เน็ตถูกถอดออกไปแล้วก็ผนึกเอาไว้ในอัญมณีด็อกเตอร์คืนให้3 อันนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2 อันอันนึงจะอยู่ที่เบียทริกเดี๋ยวเธอให้ตอนหลังแต่ว่าอีก1 อันเนี่ยเป็นดาร์กแมทเทอร์เราต้องไปประมูลเอาเองที่อยู่ในเทรโนนะในออคชั่นเฮาส์เดี๋ยวเราก็ไปประมูลเอาก็ได้ดาร์กแมทเทอร์ก็มีอยู่แค่ไม่กี่อันนะในเกม Final Fantasy 9ยกเว้นเราจะใช้เรียกว่าพวกแอคชั่นรีเพลย์หรือว่าการโกงเพื่อจะเอามันออกมาเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันเอาไปปาใส่ศัตรูก็ทำดาเมจได้ตั้ง 9,999 นะการเนี่ยเธอก็เหมือนเดิมนั่นแหละอยากจะเจอซีดานให้ได้นะแต่บีทริกก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันคือเรื่องการเป็นราชินีมันสำคัญกว่านะก็ต้องเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนอีกหนึ่งคนที่ยังอยู่ในปราสาทก็คือเอโกะตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะหลงรักซีดานมากๆแล้วก็อยากจะเขียนจดหมายดีๆให้ซีดานสักฉบับนึงก็คือจดหมายรักนั่นแหละแต่เธอเขียนไม่ได้นะไม่รู้ว่าเอโกะได้เรียนหนังสือหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเธอก็อยู่ในหมู่บ้านมาเดนซารีมาคนเดียวอ่ะเธอหาคนช่วยนะก็คือเดินไปเจอกับดร.ตอสที่ออกมาจากห้องการเน็ตพอดีเธอบอกว่านายดูฉลาดอ่ะก็แบบว่าใส่แว่นด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะเธอก็เลยบอกว่าช่วยเขียนจดหมายให้หน่อยได้ไหมคือเอโกะดูเหมือนว่าเธอจะคิดว่าการเน็ตเป็นเจ้าหญิงแล้วไงคู่แข่งทางความรักก็น่าจะหมดไป1 คนอ่ะด็อกเตอร์ก็ตกลงช่วยนะครับเพียงแต่เขาก็ติดใจเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้มันมีเขาด้วยมันก็เลยไปทำให้ด็อกเตอร์น่ะนึกถึงเรื่องหนึ่งที่มันผ่านมานานแล้วนะครับขึ้นมาจริงๆมันก็คือเรื่องของการ์เน็ตนั่นแหละเรื่องที่ว่าตัวตนของการ์เน็ตน่ะจริงๆเธอไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งอเล็กซานเดียแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวจริงๆของราชินีบรานซึ่งในฉากนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าการ์เน็ตได้บอกกับเบียทริกนะครับจากความทรงจำที่เธอพอจะจำได้ครับคล้ายครับคลาในบาเดนซารีตอนที่หมดสติไปอ่ะเธอก็รู้แหละว่าเธอน่าจะเคยอยู่ในบาเดนซารีมาตั้งแต่เด็กเธอก็บอกเบียทริกแล้วว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ลูกสาวของราชินีบรานนะเบียทริกก็บอกว่าเธอเข้าใจแล้วจริงๆดร.ตอสก็พอจะบอกอะไรมาบ้างแล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องราวของตัวเธออีกทีตอนที่เราทำไซด์เควสกันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็เล่นตามเรื่องไปก่อนตรงนี้เอโกะจะบอกว่าขอบคุณมากแล้วเธอก็แนะนำตัวว่าเธอชื่อเอโกะมาจากมาเดนซารีตอสก็บอกว่ามาเดนซารีหมู่บ้านซัมมอนเนอร์นั่นน่ะมันเป็นแค่ตำนานไม่ใช่เหรอมันยังไงกันแน่ซูเนโกได้จดหมายแล้วก็จะรีบวิ่งไปให้ซีดานแต่ไปชนกับบาคุซะก่อนแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็ลงไม่ได้ประเด็นก็คือว่าบาคุหัวหน้าของกลุ่มโจรทันทรัตเนี่ยมันเข้ามาทำอะไรในปราสาทอเล็กซานเดียแล้วใครปล่อยให้แกเข้ามาได้นะ แต่ดูเหมือนเอโกจะทำจดหมายล่วงนะครับแล้วก็บอกว่ารู้จักกับซีดานหรือเปล่าบาคุก็รู้จักอย่างดีอยู่แล้วนะก็เป็นคนในกลุ่มทันทรัตด้วยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้เขาก็เลยรับอาสาในการส่งจดหมายซึ่งเดี๋ยวแกก็ทำพลาดนั่นแหละไม่ได้ส่งถึงมือซีดานก็ดูเหมือนเขาจะกลับออกจากปราสาทแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีธุระอะไรที่ต้องเข้ามาเหมือนกันระหว่างนั้นสไตเนอร์ก็เดินลาดตระเวนอยู่นั่นแหละแล้วก็มากับพวกทหารแล้วก็มาเจอเข้าสไตเนอร์ก็อ้าวนี่จะพวกโจรทันทรัตนี่เจ
จริงๆตอนแรกทหารพยายามจะจับตัวนะแต่ไซเนอร์บอกไม่เป็นไรเขาเคยช่วยฉันเอาไว้แล้วก็มีการเถียงกันนิดหนึ่งนะครับคือไซเนอร์บอกว่าพวกนายอ่ะช่วยพวกเราไว้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงช่วยปกป้องอาณาจักรนี้ไว้ด้วยก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริงที่ว่าพวกนี้เป็นโจรอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าไม่อยากจะให้พวกนี้เรียกว่ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในปราสาทอ่ะบาคูก็ไม่ว่าอะไรนะยังไงเขาก็จะกลับอยู่ละเพียงแต่ระหว่างเถียงกันอยู่นั่นอ่ะเหมือนเขาจะทําจดหมายล่วงด้วยนะหลังจากนั้นบาคูก็ขึ้นเรือออกไปจากปราสาทอเล็กซานเดรียนะไซเนอร์ก็บ่นๆวายๆนู่นนี่แหละแล้วก็กลับไปทําหน้าที่ต่อจากนั้นเหมือนว่าคนที่เดินมาทางนี้จะเป็นเบียทริกเธอเหมือนจะบอกว่าเมื่อกี้สไตเนอร์หรือเปล่าน่ะเห็นเรียกว่าแหกปากแล้วก็วิ่งไปทางนู้นแล้วคือเธอบอกว่าตอนนี้อเล็กซานเดรียก็เกิดสันติภาพหรือว่ามีความสงบสุขขึ้นมาอีกครั้งอ่ะเพียงแต่ว่าหัวใจเธอเนี่ยมันยังเศร้าๆหม่นหมองอยู่เลยเธออาจจะคิดถึงเรื่องที่เธอทำลงไปก็ได้นะก่อนหน้านี้ในสงครามนะครับระหว่างนั้นเธอก็ไปเจอจดหมายเข้านะแล้วก็อ่านเนื้อความในจดหมายมันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนสวมจี้รูปพระจันทร์ฉันจะมารอเธออยู่ที่ท่าน้ำนี่อะไรประมาณนั้นก็คือจดหมายรักให้มานัดพบกันนั่นแหละเบียร์ถือคิดว่าเป็นสไตเนอร์นะพูดถึงเรื่องความรักแล้วทางด้านซีดานก็เหมือนเดิมนะครับยังนั่งเศร้าอยู่เลยคือโลกมันสงบสุขแล้วอ่ะเขาไม่มีเหตุผลที่จะได้ไปเจอการเน็ตอีกต่อไปอ่ะเขาก็คิดถึงรอยยิ้มของการเน็ตคิดถึงเสียงอันไพเราะของเธออะไรประมาณนั้นนะครับดูเหมือนเพื่อนๆก็จะมาให้กำลังใจเหมือนกันรูบี้ก็บอกว่านายทำได้นะทุกคนก็เหมือนจะยุให้ซีดานไปจีบการเน็ตแต่เขาคงไม่ไหวหรอกเขาเป็นโจร นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเน็ตจะชอบเขาหรือเปล่าแล้วก็ฐานะมันต่างกันบาคูก็เข้ามาเหมือนกันนะครับซีดานไม่เจอหัวหน้าเขาสนานนะก็ขอกลับเข้าร่วมกลุ่มจากที่ออกไปแล้วตอนที่เรือหอบพิมวิสซ่ามันตกแต่บาคูเหมือนจะไม่ยอมซึ่งจริงๆแล้วเขาเหมือนให้กำลังใจซีดานนั่นแหละบาคูก็บอกว่ากฎของพวกเราอะถ้าเราหมายตาอะไรเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้ก็คือพูดง่ายว่าบอกให้ซีดานเรียกว่าไปเอาชนะหัวใจองค์หญิงให้ได้ประมาณนั้นวิวี่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้ซีดานจะมีข้ออ้างเพราะว่าวิวี่บอกว่าซีดานอยากจะไปเจอการเน็ตอีกสักครั้งได้หรือเปล่าซีดานก็เลยมีข้ออ้างประมาณว่าก็วิวี่นั่นแหละเป็นตัวอ้างนะก็มีแต่คนใช้วิวี่เป็นข้ออ้างเยอะเลยนะทางโจแบงค์แล้วก็มาคัสเมื่อกี้นี้ที่มาลงละครของรูบี้สายก็วิวี่ดูเหมือนจะเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนซื่อๆนะใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบขณะตอนที่กลุ่มเราเดินทางที่สไตเนอร์ไม่ค่อยพอใจกับซีดานเนี่ยวิวี่ก็ยังเป็นตัวที่เรียกว่าคลายความตึงเครียดเลยนะสไตเนอร์ก็ยังเหมือนว่าเห็นแก่วิวี่เลยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกือบจะมีเรื่องเหมือนกันจริงๆก็เหมือนว่านักเลงคุยกันนะคนอยากจะมีเรื่องเนี่ยก็คุยกันประมาณว่านี่แกมองหาอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับเกือบจะสู้กันอยู่แล้วทหารก็มาห้ามนะแล้วก็ซีดานเข้ามาพอดีเหมือนกันก็มาห้ามด้วยซึ่งตรงนี้ทหารก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าทหารเขาบอกว่าการเน็ตสั่งเอาไว้ว่าให้ดูแลคนพวกนี้เป็นอย่างดีซีดานก็ขอบคุณนะครับเฟรย่าเหมือนจะโกรธซีดานอยู่เหมือนกันก็เพราะว่าซีดานนั่นแหละหายหัวไปไหนมาตอนนี้การเน็ตกำลังจะเป็นราชินีอยู่แล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเฟรย่ายังมีความกังวลอยู่บ้างนะครับก็เรื่องคุจานั่นแหละที่เอามนต์สูตรออกไปจากการเน็ตคือเฟรย่าคิดว่าคุจามันทำงานกับใครอะไรประมาณนั้นซีดานบอกว่าเขารู้แล้วแต่จะให้เขาทำยังไงล่ะเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคนเดียวจะปกป้องการเน็ตได้ไหมอีกอย่างนึงตอนนี้การเน็ตจะเป็นราชินีอยู่แล้วอ่ะเธอมีคนปกป้องต้องมากมายตัวเขาอาจจะเรียกว่าไม่จำเป็นก็ได้ละมั้งส่วนวิวี่บอกว่าการเน็ตอยากเจอซีดานอยู่นะซีดานก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ไปหาเธอกันตรงนี้มีของด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็มีของเยอะอยู่เหมือนกันมีเหรียญจักรราศีแล้วก็จะมีน่าจะเป็นอัญมณีอันนึงอ่ะเป็นลาปิดลาซูรี่ยังไงเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับเป็นของหายากเหมือนกันนะลาปิดลาซูรี่ก็หายากอยู่ใน Final Fantasy หลายๆภาคนะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนทางซ้ายเนี่ยนะครับก็เป็นของไม่สำคัญอะไรนะพวกนี้แต่เราก็เก็บไปเพื่อแรงเอสมีเดลทางขวานี่ด้วยลาปิดลาซูรี่จะอยู่ด้านหลังน้ำพุตรงนี้นะครับภาคนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่า ability ที่อยู่ในลาปิดลาซูรี่ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันเรามาตรงนี้ก่อนจะเข้าไปหาการเน็ตเก็บน่าจะเป็นฟินิกดาวฟินิกฟินเนียนแล้วก็เหรียญจักรราศีจะอยู่ตรงนี้นะครับนะเหรียญลีโอเราไปหาการเน็ตต่อได้เลยทางขวาไม่มีอะไรแล้วนะทางขวาก็จะไปทางลงไปทางคุกที่เราหนีออกมานั่นแหละตอนที่เรามาช่วยการเน็ตครั้งแรก
เข้ามาในปราสาทก็ดูเหมือนว่าเอโกกับไซเนอร์ก็ไม่เคยเจอกันนะไซเนอร์เนี่ยคิดว่าไอ้ตัวเล็กนี่มันเข้ามาทำอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นหัวขโมยอ่ะคงจะเข้ามาขโมยอะไรแน่เลยก็เลยคิดจะโยนเอโกออกมาเนี่ยแล้วก็มาเจอซีดานพอดีแถมยังเจอกับจอมารานอีกทีนี้ก็ไซเนอร์ก็คงแบบนี่พวกนายมาทำอะไรกันอีกเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะมีคนแปลกๆเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วสมาชิกกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนความตึงเครียดก็จะหายไปเพราะว่าใช้วีวีเป็นข้ออ้างเหมือนเดิมแหละวีวีบอกว่าอยากจะไปเจอการ์เน็ตสไตเนอร์ก็บอกว่างั้นก็โอเคละเข้าไปเจอการ์เน็ตกันได้เลยสไตเนอร์ก็บอกว่าให้รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปตามการ์เน็ตมาให้ซึ่งการ์เน็ตก็ออกมาจากในห้องพอดีนะครับตรงเนี้ยอย่างที่เห็นนะว่าวีวีก็เป็นตัวละครที่มีแต่คนรักอ่ะก็ไม่แปลกอะไรที่หลายๆคนจะเรียกว่าเสียน้ำตาตอนที่ตอนจบของเฟนทอน9จริงๆวีวีได้รับการโหวตเป็นอันดับ2ของตัวละครฝ่ายชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดรองจากคาร์ลสไตร์นะครับในบรรดาไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยตอนนั้นผมก็โหวตนะตอนที่เขาเปิดให้โหวตในญี่ปุ่นเขาก็มีให้คนต่างชาติโหวตด้วยที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่ตัวละครยอดเยี่ยมผมโหวตเซอร์แจ็คชอบพ่อพระเอกชอบพ่อทีดัสนะครับตรงนี้เอโกก็ไปล่ำลาการ์เน็ตนั่นแหละแล้วก็มีการมอบอัญมณีแบ่งกันไปคนละ2ชิ้นนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างเผ่าพันธุ์สมณะด้วยกันพูดง่ายว่าตอนนี้เรารวบรวมอัญมณีของอเล็กซานเดอร์ได้ครบทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับ Memory Earring อยู่กับเอโกอยู่แล้ว Silver Pendant อยู่กับการ์เน็ตอยู่แล้วส่วน Falcon Crown แล้วก็ Desert Star ที่ราชินียึดมาก็หลังจากราชินีตายมันก็น่าจะเป็นของการ์เน็ตนั่นแหละก็แบ่งกันไปคนละ2ส่วนซีดานมาเจอการ์เน็ตไม่พูดอะไรสักคำนึงเลยคือเขาคงไม่กล้าพูดแหละไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงอ่ะคือเขาบอกว่าอยากพูดนะแต่ก็พูดไม่ออกไม่รู้จะสรรหาคำไหนที่เหมาะสมดีซึ่งการ์เน็ตก็ร้อยซีดานพูดอยู่เหมือนกันแหละแล้วก็ในค่ำคืนนั่นเองดูเหมือนว่าจดหมายรักจะเริ่มทำงานแล้วนะครับตรงนี้มีใครคิดเหมือนผมไหมว่าไอ้เจ้าแบงค์กับมาคัสเนี่ยมันเอาจดหมายรักฉบับเดียวกันน่ะผมคิดว่ามันพยายามจะไปส่งให้การ์เน็ตเพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการ์เน็ตกับซีดานแง่เลยอะไรประมาณนั้นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากไดอะล็อกคำพูดเนี่ยเหมือนว่าไม่ใช่แบบนั้นสักเท่าไหร่คือเจ้าแบงค์มันเก็บจดหมายได้จากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าคนที่เขียนจดหมายเนี่ยน่าจะสวยแน่เลยก็เลยมาตามคำเชิญในจดหมายแล้วก็มาทำหล่นเข้าอ่ะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นสไตเนอร์อ่านแล้วก็สไตเนอร์ก็แบบเฮ้ยนี่มันจดหมายรักนี่ใครเขียนกันแน่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่ได้อ่านก่อนหน้านั้นก็มาตามคำเชิญเหมือนกันนะครับก็คือเบียทริกนั่นเองทั้งคู่ก็เลยคิดว่านี่นายเป็นคนเขียนงั้นเหรอพวกนี้ก็แอบดูอยู่นะก็ดูเหมือนกำลังจะเกิดเป็นฉากรักโรแมนติกทั้งคู่ดูเหมือนจะมีความรักให้แก่กันอยู่บ้างแหละเพียงแต่ว่าฉากรักโรแมนติกมันก็ถูกทำลายโดยบาคุมันเข้ามาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยในอเล็กซานเดียเนี่ยในปราสาทเนี่ยหัวหน้าของโจรทันทรัตเนี่ยบาคุก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเข้ามาทำอะไรอีกแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเรื่องราวทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองกันนั่นแหละในแต่ละคนทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะก็มานั่งเหมือนว่ายังไม่รู้จะไปไหนดีอ่ะแค่นั่งอยู่ในบาร์เนี่ยเพียงแต่ว่าด็อกเตอร์ตอสเข้ามาถามถึงเด็กที่มีเขานั่นแหละเอโกก็จำได้นะว่าโอ้ด็อกเตอร์ที่เขียนจดหมายให้เธอนี่ก็จริงๆด็อกเตอร์ก็มาถามหาเธอนั่นแหละคือแน่นอนว่าด็อกเตอร์เห็นข่าวของเอโกแล้วก็เอโกพูดถึงเรื่องหมู่บ้านมาเดนซารีของซัมเมอร์ด้วยซึ่งงานวิจัยของด็อกเตอร์ตอสมันก็เป็นการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สูตรแล้วก็พวกซัมเมอร์นะเขาก็เลยมาหาเอโกนั่นแหละเพื่ออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เชิญเอโกไปที่เทรโน่กับเขาด้วยซีดานก็เข้ามาเหมือนกันนะก็อารมณ์ประมาณว่าตอนนี้กำลังคล้ายๆว่าอกหักอยู่อะก็ต้องทำอะไรให้มันไม่ฟุ้งซ่านคือเขาถามว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันการ์ดทัวร์นาเมนต์ในเทรโน่ใช่หรือเปล่าเขาขอไปด้วยดีกว่าก็ดูเหมือนว่าสุดท้ายทุกคนที่เรียกว่าว่างงานกันนะครับจะไปด้วยกันหมดเลยนะในเทรโน่นี่ระหว่างการเดินทางของพวกเราที่ไปเทรโน่ก็ดูเหมือนจะมีฉาก ATE มาก็เป็นเจ้าซอนกับทรอนนะมันเดินทางมาที่อเล็กซานเดรียคือตรงนี้ที่มันคุยกันอะมันคุยกันประมาณว่านี่พวกเราอะถ้าเรากลับไปหาองค์หญิงอะแล้วเราไปขอเขาให้กลับไปทำงานในปราสาทอะองค์หญิงจะยอมไหมแล้วมันก็คุยกันประมาณว่าจะรู้ได้ไงเราไม่รู้จนกว่าจะคุยกันสักพักเนี่ยพวกนี้ก็มานะครับ
แบงค์กับมาคัสดูเหมือนว่าเขาพยายามจะทำอะไรให้อเล็กซานเดียสักอย่างหนึ่งเพื่อการเน็ตเพื่อซีดานเขาคล้ายๆว่ามาตรวจตาลาดตระเวนส่วนไอ้เจ้าซอนกับทรอนที่เรียกว่าคิดจะไปขอองค์หญิงกลับเข้าปราสาททุกคนคิดว่าไงอะองค์หญิงให้ก็บ้าแล้วมันเกือบจะทำเขาตายอยู่แล้วตอนที่ถอดมรสุนออกอะรอดมาก็ดีแล้วที่เบียทริกมาช่วยนะครับใครจะบ้าไปอนุญาตให้กลับมาทำงานส่วนพวกเราก็เดินทางมาถึงเทรโนพอดีนะก็เดี๋ยวทุกคนจะออกไปทำนู่นนี่กันนั่นแหละเอโกถ้าอยากจะไปเที่ยวก่อนนะก็เลยบอกว่าดร.ตอสเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องให้ฟังได้ไหมดร.ก็บอกว่าโอเคก็ได้แหละตามารานก็จะไปด้วยนะครับดร.ก็พูดถึงเรื่องของการ์ดนะเดี๋ยวเราจะได้แข่งการ์ดกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราไปทำเควสกาแฟก่อนแล้วก็ในเมื่อเราไปที่ดาลี่แล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อวิสเพื่อทำคอร์เตอร์โลเพิ่มเติมก็ได้นะครับไหนๆก็ไปที่นั่นอยู่แล้วนะคือในช่วงเวลาที่ว่างตรงนี้นะครับระหว่างเดินทางไปดาลี่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันคือตอนที่ทุกคนแยกย้ายกันออกไปทำนู่นนี่เนี่ยมันก็จะมีทริกเกอร์เหตุการณ์ ATE ก็คือเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของเฟรย่าแล้วก็อามาลาเนี่ยดูเหมือนว่าแกจะไปแถวออคชั่นเฮาส์ด้วยกัน ATE ของเฟรย่าน่าจะเป็นการที่พูดถึงว่าเจ้าของออคชั่นเฮาส์หรือว่าไอ้ลานประมูลเนี่ยน่าจะเป็นคูจาส่วนอามาลาเนี่ย ATE ของอามาลาจะเป็นเรื่องราวที่ความแค้นในอดีตของแกกับซีดานนั่นแหละก็ตอนที่แกทำงานเป็นการ์ดนะครับซีดานมันก็เข้าไปขโมยของแล้วก็เหมือนว่าพออามาลาจับได้มันก็ใส่ความว่าอามาลาเป็นคนทำแล้วมันก็หนีไปนั่นแหละก็เป็นจุดที่อามาลาเรียกว่ามีความแค้นฝังใจกับซีดานมาก่อนแล้วก็เลยอยากจะตามล่าซีดานส่วนเรื่องการแข่งการ์ดก็มีประเด็นให้พูดถึงเหมือนกันมี strategy หรือว่า strat ที่ย่อๆเขาเรียกย่อๆกันว่า strat นะครับมีอยู่3 strat ก็คือ normal strat ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีการ์ดแบบไหนก็ใช้การ์ดอันนั้นได้เลยอีกหนึ่งวิธีคือ toss strat toss strat ก็คือเราจะต้องทิ้งการ์ดให้หมดไม่เหลือสักใบเดียวแล้วก็คุยกับทอสจะให้การ์ดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเรามา5ใบซึ่งจะชนะการแข่งขันได้ไม่ยากเท่าไหร่อีกหนึ่งวิธีก็เป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างนิยมน้อยก็คือเราไปซื้อการ์ดที่อยู่หน้าสนามอ่ะมันจะเป็นการ์ดอ่อนๆนะครับที่เอาชนะได้ไม่ยากเราก็ไปซื้อมาหาขอบที่มันเยอะแล้วเราตอนแข่งเราก็ลงไปแล้วก็อาจจะให้พวกศัตรูมันกินการ์ดของเราไปเยอะๆก็ได้แล้วสุดท้ายเราจะหาใบสักใบนึงที่จะชนะการ์ดตัวเองได้อ่ะแล้วก็ลงไปชนเราให้มันกระจายไปกินการ์ดอันอื่นก็อะไรประมาณนั้นจริงๆมันก็เป็นสแตทเดียวกับที่ซิสใช้แหละสแตทของโอกรอบนะครับแต่การ์ดนั้นน่าจะเป็นก๊อปปี้มั้งที่ไปซื้อได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่ค่อยนิยมใช้อย่างที่บอกเรามาตรงนี้นะครับเช็คที่เด็ก3ครั้งครั้งแรกจะได้มินิบรานโมเดลเนี่ยแหละแล้วก็เช็คอีก2รอบจนกว่าเด็กจะหลับไปเนี่ยเป็นแซ่ๆแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปที่เตาผิงก็จะได้กุญแจนะก่อนจะคุณจะไปไขแล้วเก็บของก่อนตรงนี้มันหยุดหมุนละเราก็มาเอาได้แค่ในเรื่องช่วงเนี้ยมี2อันนะมีอีกอันนึงทีนี้ก็ออกไปไขกุญแจได้นะครับไขกุญแจออกไปข้างนอกตรงเนี้ยมันก็อยู่ด้านบนในแมปเนี้ยแหละเนี่ยไขไปข้างนอกจะมีของอยู่2อันอันนึงน่าจะเป็นเงินจำนวนเยอะเหมือนกันนะ2หรือ 30,000 นั่นแหละ30,000 กิวแล้วก็คอฟฟี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะเป็นอะไรเนี่ยเบอร์แมนคอฟฟี่อะไรสักอย่างหนึ่งสรุปแล้วเราได้คอฟฟี่ทั้ง3อันแล้วนะครับอันนึงอยู่ในครัวของเอโกถูกไหมอันนึงก็อยู่ตรงเนี้ยส่วนอีกอันนึงเราเก็บมาจากเซาเกตใกล้ๆป่าโชโกโบนะครับตอนดิสแรกเลยเราก็เอาไปให้ตะลุงโมริตเดินเข้ามาตรงหอคอยสังเกตการก็คุยกับแกนะครับแล้วก็เนี่ยเอากาแฟให้แกกินแกเหมือนว่าแกจะได้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นโมเดลของเรือพีมาวิสต้าถ้าเราเอากาแฟให้แกกินเนี่ยแกจะเหมือนเอาโมเดลให้เราแต่ก็แกจะยังไม่ให้เลยมั้งแกบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปที่ฐานในริมลำส่งไปที่ฐานของเราให้อ่ะเดี๋ยวถ้าเรากลับไปที่ฐานเราก็จะเห็นว่ามันมีโมเดลวางอยู่อะไรประมาณนั้นเราหมดแล้วนะครับเควสกาแฟของเราถ้าผมจำไม่ผิดนะเราน่าจะมาให้ตอนดิส4ไม่ได้ละมั้งเพราะว่าเหมือนตะลุงโมริตแกจะตายนะคือในเรื่องไม่ได้บอกอะไรสำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าจากการที่ต้นไม้อีฟามันบ้าคลั่งแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังมันจะมีพวกรากชอนชัยไปทั่วโลกอ่ะที่มันอาจจะปิดประตูพวกเซาเกตพวกอะไรพวกเนี้ยจากเหตุการณ์นั้นอ่ะ
มันเหมือนว่าก็น่าจะมีแผ่นดินไหวมีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทําให้ตะลุงแกเสียชีวิตด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นประมาณนั้นน่ะถ้าเรากลับมาในตอนที่4แล้วแกจะไม่อยู่อีกต่อไปแล้วอ่ะนะครับซึ่งถ้าเราไปในหมู่บ้านดารี่น่ะคนที่แจ้งข่าวร้ายเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในร้านขายของหรือยังไงเนี่ยนะในข้อมูลเรียกว่าDead Character in Final Fantasy ดูเหมือนจะไม่มีการบันทึกเรื่องของตะลุงแกไว้แต่ถ้าดูข้อมูลเฉพาะของตะลุงเนี่ยมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าแกตายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ต้นไม้อีฟามันเรียกว่าบ้าคลั่งนั่นแหละแล้วก็ปล่อยหมอกออกมาในตอนที่4ในตอนจบที่3อ่ะแล้วก็เริ่มต้นที่4หลังจากโลกเทล่าถูกทำลายนั่นแหละแล้วก็ก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นแหละอย่างที่บอกไปนะครับเป็นคนแจ้งข่าวร้ายให้กับซีดานซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเรากลับไปตอนที่4โดยที่มีกาแฟครบแล้วเนี่ยเราจะยังไปเรียกว่าคุยกับแกได้อยู่ไหมหรือว่าจะไปแลกโมเดลของเรือพิมังวิสต้าได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมี NPC ที่อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นมาให้เราแลกแทนก็ไม่รู้สิแต่เราก็ให้แกไปเลยดีกว่าให้แกได้มีความสุขก่อนที่แกจะตายไปนะครับเดี๋ยวผมผสมคาตาโลปนิดหนึ่งก็เอาตังค์นั่นแหละไปซื้อวิสจากดารี่มาแล้วนะก็ผสมไปเต็มเหนียวนะครับเอาเท่าที่มันมีแหละดูเหมือนว่าจะได้98อันทำไมมันไม่99อ่ะอีกอันนึงไม่รู้ว่าเราใส่อยู่หรือยังไงก็สร้างมัน98ก็เยอะมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านค้ากันขายข้าวต้นโรบแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ซื้ออาวุธอะไรนะแต่จะสู้กับเทรนเนอร์มอนสเตอร์นะครับจะเป็นตัวแคทโทเบียพาสบ้างคล้ายๆวัวกับทิงตัวสีเขียวในอยู่ข้างล่างนั่นแหละก็เดี๋ยวขายข้าวต้นโรบก่อนก็แล้วกันมอนเตอร์ตัวที่เราจะสู้มี HP แค่ 3,000 กว่านะครับแล้วก็มีเวทหินเวทไฟฟ้าเวทเอิร์ธเควกผมใส่คอร์ลริงเพื่อจะดูดซับไฟฟ้านะแล้วก็เป็นบีชนะครับอัพบีชคิลเลอร์แล้วก็มีเยลลี่เจลลี่เคาน์เตอร์แท็กด้วยก็ได้นะถ้าพอแล้วก็ MP attack ถ้าที่จะแรงๆที่จะทำดาเมจเราได้ก็จะมีแค่ถ้าโจมตีกายภาพแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเอิร์ธเควกน่าจะซีดานไม่ตายส่วนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นระดับ2หรือ3เนี่ยค่อนข้างแรงเพียงแต่เราใส่คอร์ลริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดซับสิ่งที่เราต้องทำก็คือโจมตีศัตรูน่าจะ 2-3 ครั้งอาจจะดูดาเมจก่อนว่าเท่าไหร่แบบนี้ก็แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ตายก็น่าจะจบแล้วนะครับนาคติกทีอ้อเขาจะแท็กด้วยซ้ำไปก็มีแค่นั้นเองบางครั้งศัตรูอาจจะใช้ท่าอย่างเช่นเดมอนเบลหรือไงเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นหินน่ะแต่เราก็ใส่เจลลี่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับได้เงิน 15,000 ด้วยต่อไปก็ไปดำเนินในเรื่องต่อก็คือการ์ดทัวร์นาเมนต์นั่นเองการแข่งขันการ์ดจะมีอยู่3รอบรอบที่1กับรอบ2เนี่ยถ้าเราแพ้เราก็สามารถเล่นต่อจนกว่าจะชนะได้ตามในเรื่องมันจะต้องชนะ2รอบส่วนรอบที่3เราจะแข่งกับซิดซึ่งถ้าแพ้ในเรื่องก็ยังดำเนินต่อได้แต่ถ้าชนะเราจะได้ Rebirth Ring ซึ่งผมแนะนำว่าชนะดีกว่านะครับเนื่องจาก Rebirth Ring อ่ะของที่เอาไปผสมเพื่อจะทำ Rebirth Ring ค่อนข้างจะเป็นของหายากผมใช้ Strat ธรรมดานะก็คือไม่ได้เอาการ์ดจากตอนหรือว่าซื้อนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบเก็บของเยอะไงแล้วก็ของที่เราเก็บมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแหละการ์ดแข็งแกร่งของเราที่ผมเลือกลงก็จะมี4ใบก็จะมีเนี่ยทันทาเรียนมีโนวาดากอนมีรามูแล้วก็ริบอนส่วนการ์ดทรายผมก็ลงมาเพราะว่ามันมีขอบเยอะก็เลยลงมาแค่นั้นเองอะรอบแรกรอบ2อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลไปเนื่องจากว่าถ้าเราแพ้มันก็จะให้เราเล่นใหม่จนกว่าจะชนะรอบที่3เนี่ยแพ้ก็ยังดำเนินเรื่องต่อได้เพียงแต่อย่างที่บอกว่าเราอยากได้ Rebirth Ring นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียกว่าไม่ชัวร์เนี่ยพอชนะรอบ2แล้วเดินไปเซฟกับมูเกิลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราแพ้รอบ3มาโหลดเซฟเล่นใหม่รอบ1กับ2ผมว่าถ้าเรามีการ์ดที่แข็งแกร่งแล้วนะเราไม่ควรจะกังวลอะไรมากเทคนิคที่ผมใช้นะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกว่ากินการ์ดของศัตรูได้แล้วเราพยายามอย่าไปยุ่งกับมันต่อเราพยายามลงการ์ดที่มันอาจจะห่างๆหน่อยคือเรียกว่าเราไม่โลภนะครับคือถ้าเราคะแนนนำแล้วเราเรียกว่าเราจะไม่ค่อยโลภแล้วแต่ตอนนี้มันนำอยู่
ซึ่งเดี๋ยวผมเอาอันตรงนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็มากินแล้วก็เสร็จแล้วเห็นไหมว่าเวลาเราเรียกว่าโลภอยากจะกินเพิ่มเติมบางทีเราอาจจะซวยเองก็ได้นะถ้าการ์ดมันสู้ไม่ไหวอ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบที่คอมมันเป็นนะครับโดยเฉพาะรอบ3เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคะแนนนำแล้วเมื่อไหร่เนี่ยพยายามอย่าโลภไปเรียกว่าไปกินการ์ดศัตรูเพิ่มเติมพยายามลงการ์ดให้ออกห่างจากศัตรูเพราะว่าซิดจะใช้การ์ดออกรบในการที่เรียกว่าเอาลงมาบางทีก็จะอยู่ตรงกลางบ้างตรงอะไรบ้างแบบเนี้ยแล้วพอเรากินการ์ดออกรบของซิดไปอ่ะแกจะเอาการ์ดของแกแหละไปตีกับการ์ดออกรบของตัวเองที่ลงไปใบก่อนหน้าเพื่อจะให้มันกระจายอ่ะเราก็จะกินการ์ดรอบๆที่ขอบมันวิ่งไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเรานำแล้วพยายามอย่าไปยุ่งกับการ์ดใบอื่นตัวนี้ก็มีขอบเยอะนะขาดอยู่แค่2มุมจริงๆเรามีการ์ดสีหวานนั่นมันไม่ดีนะอย่างที่เห็นมันมีแค่ขอบเดียวมันมีแค่ลูกศรเดียวนี่ถ้าแบบนี้ยิ่งดีใหญ่เลยมุมขวาบนเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับใครลงก็ได้เลยนะครับเนี่ยซิดพยายามจะล่อเราแบบเนี้ยเราอย่าไปยุ่งกับมันเราหาเรียกว่าช่องทางเรียกว่าเดี๋ยวเรากินมันให้ได้สักหนึ่งอันก็พอถ้าแบบนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมซิดพยายามจะเอาการ์ดมาชนกับการ์ดตัวเองเพื่อจะให้กระจายลงไปข้างล่างแล้วก็จะกินทันทาเลียนเราไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่ากรณีนี้จะแพ้นะหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยเราก็คุยกันไปซิดบอกว่าเขายานฮิวด้ากาดมาสำรวจนู่นนี่แหละเรียกว่ามาเทสระบบด้วยมันบินไม่ค่อยเร็วแล้วก็ซิดบอกว่าเหมือนว่าอาจจะเกิดเรื่องก็ได้นะเขาก็เลยบินมาเช็คนู่นนี่ดูซึ่งก็เกิดเรื่องจริงๆนะเอโกบอกว่าม็อกหรือว่ามูเกิลที่อยู่ในที่เนี่ยอยู่ในเทรโนเนี่ยบอกว่าอเล็กซานเดียเนี่ยกำลังจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าคูจานี่แหละมันเดินทางมาอเล็กซานเดียแล้วก็อัญเชิญมอนสูนบาฮามุตออกมาแล้วก็ถล่มเมืองเฉยเลยนี่นะครับผู้คนก็วิ่งหนีกันกระเจิงกาเน็ตเรียกว่าแม่เพิ่งตายไปนะสงครามเพิ่งจะสงบสุขไปเธอเรียกว่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นราชินีเลยมั้งยังไม่ถึงวันราชาพิเศษเลยก็ต้องเรียกว่าทำหน้าที่ราชินีในการปกป้องเมืองแล้วก็ประชาชนก่อนซะแล้วนะครับเบียทริกก็มารายงานแหละบอกว่าทหารพร้อมละเดี๋ยวเราจะต้องไปสั่งทหารด้วยมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอสไตเนอร์จัดแถวเนี่ยให้เราช้าลงนิดนึงนะอย่าเพิ่งรีบพอสไตเนอร์จัดแถวอย่าเพิ่งรีบกดข้ามไดล็อกไปก็แล้วกันนะครับรอสักนิดนึงช้าๆสักนิดนึงเราเลือกอันแรกแล้วไปจับกับคู่3โอเคแค่นั้นจบที่เหลือแมสปุ่มได้เลยกดรัวๆไปเลยที่เหลือมันจะเป็นออเดอร์ที่ถูกต้องเองนะครับก็มีแค่นั้นก็คือเอาคู่ที่1ไปจับกับคู่ที่3นะเราก็จะได้น่าจะเป็น Angel Earring นี่ไงเนี่ยนะ Angel Earring นะครับก็จะได้ของรางวัลมาส่วน Beatrix กับ Steiner เขาจะออกไปปกป้องเมืองในฐานะอัศวินนะ Garnet ก็เหมือนอยู่คนเดียวเธอต้องการให้แม่ช่วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแสงบางอย่างปรากฏแสงนั้นก็ไม่ใช่แม่เธอมาช่วยนะครับเป็นแสงจากอัญมณีมาดูด้านของพวกเราก่อนดีกว่าเราจะออกไปปกป้องเมืองในฐานะอัศวิน Beatrix กับ Steiner นะศัตรูจะเป็นตัวมิสโทดอนหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอันเดดก่อนอื่นเอาเบียทริกไว้แบ็กโรว์ไม่ต้องการดาเมจอะไรนะถอดของออกให้หมดก็ได้นะครับยึดสไตเนอร์ก็เอาสีไม้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นมิทริลเฮมมันมีอินซอมเนียเราต้องวางการหลับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เช็คดูว่าอาจจะขาดเหลือ ability อะไรที่เราอาจจะฝึกได้ศัตรูเป็นประเภทอันเดดนะก็ MPS HackUndead Killer Devil Killer ก็ได้ผมไม่แน่ใจมันเป็น Devil ด้วยหรือเปล่าแต่ Undead อ่ะใช่แน่นอน Level Up ด้วยก็ได้นะครับผมน่าจะต้องถอดออกบ้างนะครับเพราะว่าต้องไปอัพ Insomniac เอาไว้การหลับมันอยู่ไหนเนี่ยโซเมติกอยู่ข้างล่างโอเคผมนึกว่าพอไม่พอก็เป็น Insomniac แล้วกันก็จะมี Insomniac Undead Killer MPS Attackประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวนี้หลบได้นะเนี่ยเราล่อมันมาตรงนี้แล้วเราก็เดินอ้อมหน่อยก็จะสกิปได้แม่งสู้ง่ายดีมั้ยก็ประหยัดเวลาได้นิดนึงหรือว่าใครอยากจะได้เลเวลก็สู้ก็ได้ตรงนี้จริงๆก็สกิปได้นะแต่ว่าวิธีทำค่อนข้างยากแล้วก็วิธีสกิปอีกหนึ่งวิธีก็คือการเรียกว่าเดินกระดิบโดยการบัฟเฟอร์เมนูเหมือนที่ผมทำใน EP ที่1เลยในตอนสุดท้ายนะครับทำแบบนั้นก็ได้แต่ผมว่าก็สู้ไปก็ได้อยากได้เลเวลอยู่นิดหน่อยกันไม่เสียเวลามากเท่าไหร่
พราะว่าศัตรูเป็นอันเดดนะเราใช้ท่าไลฟ์ของเบียทริกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดาเมจได้หนึ่งว่าสไตเนอร์จะฟันทีเดียวตายไหมเวทไฟไม่เป็นไรช่างมันโอเคโอเคทีเดียวตายก็เยี่ยมเลยเพราะเดี๋ยวจะมีการสู้กับศัตรู2ตัวก็ให้เบียทริกใช้ไลฟ์ใส่ตัวหนึ่งที่เหลือก็สไตเนอร์ฟันนะก็จะจบได้ภายในเทิร์นเดียวยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเลเวลเราสูงเหมือนกันนะเนี่ยก็จะมีลักษณะในการสู้2ตัวแบบนี้นะครับผมถึงเอาเบียทริกมาไว้แบ็คโรงไงเพราะว่าเบียทริกไม่จำเป็นจะต้องทำดาเมจเนื่องจากมันเป็นอันเดดอ่ะเราก็ปล่อยเวทไลฟ์ก็ทีเดียวตายอยู่ดีจะแบ็คโรหรือจะฟอนโรก็ไม่สำคัญนะก็เอาแบ็คโรไว้เพื่อจะโดนดาเมจน้อยๆดีกว่านะครับก็ไลฟ์ไป1ตัวสไตเนอร์ก็ฟันอีก1ตัวเราใส่อินโซเมียกให้กับสไตเนอร์ก็เพราะว่าศัตรูอาจจะปล่อยท่ามิสซึ่งทำให้ทุกคนหลับคือบางทีมันก็ไม่ติดหรอกแต่บางทีมันก็อาจจะติดหลับได้เราก็ต้องป้องกันเอาไว้เบียทริกถ้าหลับไม่เป็นไรนะไม่ต้องเอาไซเนอร์ปลุกนะครับไม่ต้องเอาไซเนอร์ฟันเบียทริกให้ตื่นขึ้นมานะตายนะแรงขนาดนี้ก็ถ้ากรณีที่เบียทริกหลับไปก็ให้ไซเนอร์สู้ต่อไปได้เลยไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเสีย HP ฮิลด้วยเคียวราของเบียทริกก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ของที่มีการหลับให้เบียทริกแล้วเราจะสามารถอัพสกิลของตัวละครตัวนี้ได้ไหมนะแต่ยังไงผมก็จะถอดของเบียทริกมาใช้เองอยู่ดีนั่นแหละในซีนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วน่าจะมีการต่อสู้ประมาณ 3-4 ครั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครั้งสุดท้ายเราจะทรานสไตเนอร์จะทรานด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแหละยังไงมันก็ฟันทีเดียวตายอยู่แล้วจะทรานไม่ทรานก็แล้วแต่พูดถึงแทรนผมลืมบอกไปเลยในดิส1จำได้ไหมที่เราถ้าเราสคิป Prison Cage ไปในการต่อสู้กับ Prison Cage ตัวเกมจะมีการบ่งบอกถึงระบบแทรนครั้งแรกที่ซีดานแทรนและในการต่อสู้สไตเนอร์จะถามว่านี่มันแสงอะไรซีดานก็บอกไม่รู้เหมือนกันมันทำให้พลังฉันเพิ่มขึ้นสไตเนอร์ก็บอกว่ามันต้องเป็นแทรนแน่เลยฉันเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแทรนมาก่อนแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นการทริกเกอร์เหตุการณ์ที่จะทำให้หลอดแทรนของตัวละครปรากฏขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราข้าม Prison Cage ตัวที่1ไปนะครับมันก็จะเป็นการข้ามการทริกเกอร์เหตุการณ์ที่จะมีหลอดแทรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเกมตัวละครจะไม่มีหลอดแทรนในการใช้งานนะเพียงแต่ว่าถ้าพวกสปีดรันเขาทำกันน่ะเขาทำกันได้เพราะว่าการเล่นสปีดรันของ Final 9จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้แทรนคือการที่มีแทรนมันเสียเวลาด้วยซ้ำไปในการโหลดแอนิเมชันของแทรนเขาก็เลยเรียกว่าเขาก็แฮปปี้ว่ามันไม่มีก็ได้อะไรแบบนั้นซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นจริงๆในเมื่อถึงในเรื่องที่มันมีทรานส์อย่างเช่นกรณีตรงนี้นะครับเดี๋ยวการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยสไตเนอร์จะทรานส์ซึ่งมันก็ยังจะมีทรานส์อยู่ดีนะแต่มันจะไม่ไปทริกเกอร์เหตุการณ์หรือว่าระบบที่จะทำให้ตัวละครมีหลอดทรานส์แล้วนะครับก็จะทรานส์ได้แค่ในช่วงในเรื่องช่วงนั้นแค่นั้นเองนะซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นถ้าเราสกิปพรีเซนต์เคสไปเนี่ยเราจะไปมีเหตุการณ์ทรานส์อีกทีก็คือบนเรือหอกเรือส่งสินค้าที่เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ริมลำที่แบล็กวอล3มันมาโจมตีพวกแบล็กเมจที่อยู่บนยานตอนนั้นแหละแล้ววีวีจะแทรนแล้วก็สามารถใช้พลังของแทรนได้แต่ว่าหลอดแทรนจะไม่มีมันแค่แทรนขึ้นตามในเรื่องนะครับแต่ว่าหลอดแทรนก็จะไม่มีไปตลอดทั้งเกมอะไรประมาณนั้นนะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหน ซึ่งผมก็เลยไม่ได้ทำไงไม่ได้ทำเหตุการณ์สกิปพรีเซนต์เคสก็อย่างที่บอกว่าข้อหนึ่งก็คือเราต้องการเก็บของในเรือพิมาวิสตาเหมือนที่บอกไปใน EP 1นะครับแล้วก็เราก็ต้องการในเรื่องช่วงนั้นสักนิดนึงแล้วก็หลอดแทรนนี่แหละมันจะหายไปด้วยผมก็ลืมพูดไปนะใน EP นั้นนะครับที่พูดถึงการบัฟเฟอร์เมนูเพื่อจะสกิปเหตุการณ์ นั่นก็เป็นการจบการสู้กับมิสทอดอนทั้งหมดนะการปกป้องเมืองของเบียทริกกับสไตเนอร์ตัดกลับมาที่การเน็ตเธอไม่รู้จะทำยังไงดีแต่เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงนะเราก็เลยจะเดินไปหาต้นตอของเสียงนั่นเองคือเธอเพิ่งจะเรียกว่าเคยต้องบัญชาการทัพต้องทำอะไรเกี่ยวกับสงครามครั้งแรกตัวเธอแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสงครามเลยนะครับก็เลยอยากขอให้แม่ช่วยนั่นแหละเพราะว่าแม่เธอเก่งเรื่องสงครามไงลบไปทั่วนาจักเลยนะแต่เหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงเราก็เลยขึ้นมาตรงนี้คือตามในเรื่องเราก็เดินตามเสียงไปนั่นแหละแล้วก็เดินขึ้นมาส่วนบนของปราสาทฉาก CGI ตรงนี้สกิปคัตซีนไม่ได้นะ
CGI ที่มันเหมือนว่าจะมีโมเดลตัวละครอยู่ด้วยประมาณนี้นะครับมันจะสกิปไม่ได้ก็จะมีฉากตรงนี้แล้วก็จะมีฉากตอนที่เราขึ้นเรือเหาะเรือขนสัมภาระครั้งแรกในดาลีตรงนั้นก็จะสกิปไม่ได้เหมือนกันอ่ะเราตรงขึ้นไปอีกสัก2หน้าจอก็แล้วกันนะครับคือการเนี่ยตัวเธอก็เดินไปตามเสียงที่ได้ยินนั่นแหละจนขึ้นมาถึงตรงปราสาทเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยนะครับเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีที่นี่อยู่ด้วยนะแต่เมื่อมันเกิดสงครามอ่ะเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่คิดถึงคนนู้นคนนี้ก็ได้แต่คิดถึงแม่คิดถึงซีดานน่ะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอจะมัวแต่เรียกว่าพึ่งทุกคนน่ะไม่ได้นะตอนนี้เธอเป็นราชินีของอเล็กซานเดรียเธอต้องปกป้องอาณาจักรทางฝั่งของซีดานเนี่ยพอได้รู้ข่าวว่าเกิดเรื่องขึ้นที่อเล็กซานเดรียก็ขึ้นยานฮิลดากาที่ซิดออกมาแข่งทัวร์นาเมนต์นั่นแหละก็ตรงไปที่อเล็กซานเดรียเลยนะก็หวังจะไปช่วยการเน็ตนั่นเองดูเหมือนยานฮิลดากา2เนี่ยมันก็บินได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับคือมันยังไม่สมบูรณ์มากนักจริงๆยานฮิลดากา1มันก็ไม่ได้บินเร็วมากนะแต่ข้อดีมันก็อย่างที่รู้แหละว่ามันบินโดยไม่ใช้พลังงานของหมอกได้สักพักหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแสงประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นกับเอโก้ด้วยนะก็เป็นแสงเดียวกับที่เกิดขึ้นกับการเน็ตก่อนที่เธอจะหมดสติไปนั่นแหละเธอบอกว่ามีบางอย่างกำลังเรียกหาอยู่เหล่าซัมมอนเนอร์เนี่ยกำลังถูกเรียกแล้วก็การตัดสินของอเล็กซานเดอร์กำลังจะมาแล้วแล้วเธอก็กระโดดลงจากยานไปฉาก CGI ที่เราเรียกว่าสคิปข้ามไปนะครับเราจะเห็นแสงที่มันเปล่งประกายของหลายชิ้นส่วนด้วยก็จะมีอย่างเช่นพวกต่างหูของเอโกอะไรแบบนั้นน่ะคือตอนนี้เราก็มีอัญมณี4อัญมณีแล้วไงเอโกลงมาหากาเน็ตนะแล้วกาเน็ตก็ถามแล้วว่ามาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยทั้งคู่ก็คุยกันนะว่าได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปล่าเอโกก็บอกว่าเธอได้ยินจากตรงที่อยู่บนแอร์ชิปหรือว่าอยู่บนยานละคือตัวของเอโกที่เติบโตมาในหมู่บ้านซัมมอนเนอร์ก็ดูเหมือนว่าจะได้เรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอะดอลอนมากกว่ากาเน็ตอยู่พอสมควรเลยนะครับเธอบอกว่ามันเป็นแสงแห่งโชคชะตาของเหล่าซัมมอนเนอร์แล้วก็เป็นพลังที่ซ่อนอยู่ภายในอัญมณีทั้ง4เนี่ยมนต์สูรศักดิ์สิทธิ์กำลังเรียกหาซัมมอนเนอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเต็มโชคชะตานั้นกันการเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ว่าเอโก้เธอบอกว่ามานี่เดี๋ยวเธอจะแสดงให้ดูเราก็ต้องเอามือประสานกันแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนว่าคำวิงวอนหรือว่าคาถาอะไรก็ตามที่จะปลดปล่อยมนต์สูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างมนต์สูตรอเล็กซานเดอร์ในตำนานออกมาได้อ่ะโอเคข้ามฉาก CGI ไปก็ในฉาก CGI หลายคนน่าจะจำได้อยู่แล้วแหละก็เป็นการปลดปล่อยมนต์สูตรที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานอย่างอเล็กซานเดอร์ออกมาแล้วก็กำจัดบาฮามุตไปได้คูจาน่ะดูเหมือนว่าจะไม่เกรงกลัวอเล็กซานเดอร์เท่าไหร่คืออย่างที่รู้นะครับว่าคูจาพยายามจะรวบรวมอเล็กซานเดอร์อยู่แล้วเพราะว่าเขามีแผนในการจะเรียกว่าคอนโทรลอเล็กซานเดอร์เอามาเป็นของตัวเองก็เหมือนกับตอนที่เขาคอนโทรลบาฮามุตเราไปโจมตีราชินีบลานั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นตามที่คูจาคาดหวังเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวละครตัวใหม่นะปรากฏตัวออกมาก็คือกาแลนนะหลายคนน่าจะจำได้คูจามันก็ตกใจมากนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันต้องเป็นกาแลนแน่เลยกาแลนมาทำอะไรในไกอาเนี่ยดูเหมือนว่าคูจาจะกลัวคนที่ชื่อว่ากาแลนนี้อยู่มากเหมือนกันนะแล้วก็เลยหนีไปส่วนพวกเรามาถึงอเล็กซานเดรียแล้วนะครับภารกิจก็คือต้องตามหาอีกแล้วว่ากาเน็ตอยู่ที่ไหนก็เพื่อจะไปช่วยเจ้าหญิงกาเน็ตนั่นแหละตรงนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่รู้ว่าที่เขาให้เราเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่จุดประสงค์เดียวนะครับคือการเลี้ยวซ้ายเข้าไปในห้องสมุดเพื่อไปสู้กับบอสอย่างทันทเรียนนั่นเองจริงๆมันก็เป็นมอนธรรมดานะแต่ว่าก็เป็นมอนที่แข็งแกร่งอ่ะเป็นมอนลับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าใครยังไม่ได้สู้ในแผ่น2ตรงนี้ก็มีโอกาสนะตัวละครก็จะเปลี่ยนจากสไตเนอร์เป็นอมรานนะครับก็สามารถไปสู้ได้คือตัวเราก็แข็งแกร่งกว่าเดิมพอสมควรแล้วแหละเพียงแต่เราจะไม่มีท่าไมนัสสไตร์แต่เราก็จะตายยากขึ้นอ่ะเพราะว่าเลเวลเราก็มีมากกว่าเดิมแล้วก็มีเวทมีพลังอะไรเยอะกว่าเดิมอ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะสู้ตอนไหนแต่อย่างที่ผมบอกไปในตอนที่สู้ทันทาเรียนว่าผมแนะนำให้สู้ในแผ่น2ดีกว่านะเพราะฉะนั้นการเล่นของเราในการมาอเล็กซานเดรียรอบนี้ก็คือขึ้นไปหาการเน็ตที่ด้านบนของปราสาทได้เลยตรงนี้ดูเหมือนว่าซีดานก็จะบอกว่ากาเน็ตน่าจะอยู่ข้างบนแหละแล้วก็ให้ทุกคนรีบออกไปจากที่นี่ก่อนคือเขาบอกว่าคูจาจะทำลายที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันน่ะแต่ซีดานบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่แน่นะสักวันหนึ่งทุกคนก็อาจจะต้องตัดสินใจทำแบบเนี้ยเพื่อจะช่วยใครสักคนที่สำคัญต่อตัวเราก็ได้อมาลาเนี่ยแกไปก่อนแล้วแกประมาณว่าแหมฟังแล้วเหมือนว่าอยากจะอ้วกเหลือเกินแกก็เลย
แกไปก็ได้ทุกคนก็เลยเหมือนว่าจะรีบออกจากที่นี่กันนะครับคือเหมือนพวกเขาก็น่าจะไปเตรียมยานเตรียมอะไรในการหนีแหละส่วนเราจะไปช่วยการเน็ตเราก็ไปคนเดียวนะก็ขึ้นมาตรงนี้แค่หน้าจอเดียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะตัดเข้าสู่ฉากคัตซีนไปเองก็จะเป็นฉากคัตซีนที่กาแลนเหมือนจะใช้พลังในการถล่มอเล็กซานเดอร์แล้วก็ปราสาทมันทำท่าจะพังการเน็ตก็จะหล่นลงมาแล้วซีดานก็ไปช่วยได้ส่วนไอโกะอยู่บนนั้นเธอก็เหมือนจะเอาตัวรอดได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าการเน็ตก็ต้องถามนะครับว่ามาทำอะไรแต่ยังไงซะดูเหมือนจะไม่มีเวลาเราออกจากนี่ก่อนดีกว่าต่อมาจะมีCGI ตรงนี้นะครับที่กาแลนใช้พลังในการถล่มอเล็กซานเดรียจริงๆมันก็เป็นการระเบิดแบบว่าครั้งใหญ่เลยนะกาแลนก็พูดประมาณว่าวิญญาณจำนวนมากได้กลับคืนสู่ที่เดิมของมันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงว่าคูจาก็ทำงานได้ดีเพียงแต่ก็ทำเกินไปหน่อยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นฉากตัดกลับมาในลินบลัมแล้วเราก็เห็นซิดกับอาเทเนียนะครับแสดงว่าพวกเราก็น่าจะรอชีวิตออกมาได้นั่นแหละดูเหมือนลินบรามตอนนี้เขาก็เริ่มจะฟื้นฟูเมืองของตัวเองแล้วนะก็ตั้งแต่ราชินีบรานตายไปอ่ะสงครามมันก็สงบสุขอ่ะทหารก็ถอนกำลังออกไปหมดแล้วอ่ะเขาก็เริ่มจะฟื้นฟูเมืองกันละส่วนเราก็จะตื่นมาในลินบรามโดยที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับว่ารอดมาได้ยังไงเดี๋ยวก็เก็บของก่อนก็แล้วกันมีตรงนี้นะครับอีโกอิสอาร์มเลดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้อีกหนึ่งอันนะเป็นอะไรเอ่ยอีเล็กเซอร์ป่ะอ่านไม่ทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตรงนี้จะเจอเหตุการณ์ที่แบล็งวิ่งเข้ามาหาเราจะมีชอยให้ตอบนะครับซึ่งเรากดข้ามไปเลยก็ได้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรอ่ะก็จะเป็นการถามหาแดกเจอร์หรือว่าการเน็ตว่าอยู่ไหนแบล็งก็ดูเหมือนจะไม่รู้นะซีดานก็เลยเรียกว่ารีบวิ่งไปเลยแบล็งก็บ่นนิดนึงว่าแหมพอเป็นเรื่องผู้หญิงนี่แล้วก็รีบเชียวเดินมาคุยกับการ์ดตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าซิดกำลังรอเราอยู่ใน Royal Chamber ก็คือรออยู่ในห้องโทรรูมนั่นแหละคือถ้าเราไม่คุยเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าไปที่ห้องอาหารก่อนแล้วเราถึงจะขึ้นไปข้างบนได้แล้วพอขึ้นไปข้างบนมันก็ต้องลงมาห้องอาหารอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุยกับการ์ดคนเมื่อกี้นี้สักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยมานะมันก็จะเข้าไป Royal Chamber ได้เลยเนี่ยคือตรงนี้นะครับปกติเราจะต้องไปข้างล่างก่อนไงถ้าเราไม่คุยกับการ์ดเมื่อกี้เนี้ยเราเข้ามาข้างบนเขาจะไม่ให้เข้าแต่ว่ายังไงซะเราต้องคุยกับยามที่ข้างหน้าประตูด้วยนะเขาจะบอกว่าซิดกำลังรอเราอยู่แล้วเราถึงจะเข้ามาได้แต่ถ้าเราไม่คุยกับการ์ดตรงที่เราออกมาจากห้องที่เรานอนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาที่อยู่ข้างล่างบันไดอ่ะต่อให้เราคุยกับทหารที่อยู่หน้าประตูก็จะเข้ามาไม่ได้คือตรงนี้ซิดเขาบอกว่าตอนที่อเล็กซานเดรียถูกถล่มอ่ะเขาก็ได้เรียกว่าพบความจริงอะไรบางอย่างอยากจะให้ทุกคนได้รู้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปประชุมกันที่ห้องประชุมเนี่ยก็เป็นห้องที่เรากินอาหารนั่นแหละก็ดูเหมือนตอนนี้สมาชิกทุกคนจะมากันครบนะครับยกเว้นการเน็ตคนเดียวเนี่ยก็จะบอกว่าเรายังขาดการเน็ตไปคนนึงซึ่งเอโกจะไปตามการเน็ตมาส่วนพวกเราก็น่าจะเริ่มประชุมต่อนะครับว่าสิ่งที่ซิดได้ค้นพบมามันคืออะไรกันแน่ส่วนการเน็ตตอนนี้เธอก็มาอยู่ข้างบนตรงหอสังเกตการเหมือนเดิมเธอก็คิดแหละว่าอเล็กซานเดรียถูกทำลายไปแล้วอ่ะคือเธอก็คิดหลายอย่างแหละคิดกังวลเหมือนเดิมนะเธอก็บอกว่าบางทีก็ไม่น่าจะเชื่อเอโกในการซัมมอนอเล็กซานเดอร์เลยอะไรประมาณนั้นอ่ะมาดูเรื่องที่เราจะคุยกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงคือดูเหมือนว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้ง4เนี่ยมันจะถูกทำลายหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครย่าเบอร์มิเซียลิมบลามหรืออเล็กซานเดรียคือเราก็ต้องไปตามล่าคูจานั่นแหละแต่มันก็ไม่ง่ายซิดเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่พวกเราหลบหนีออกจากอเล็กซานเดรียนั่นน่ะเขาเห็นบางอย่างคือคูจามันก็หลบหนีกาแลนเหมือนกันเพียงแต่ว่ายานที่มันใช้หลบหนีมันเป็นยานฮิลดาการ์ดที่ซิดบอกว่าเลดี้ฮิลดาเคยเอาไปนะครับนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนั้นน่ะจะมีพวกแบล็กเมดด้วยซึ่งก็ไม่ใช่แบล็กเมดแบบเก่านะมันเป็นแบล็กเมดที่มันพูดได้นะครับซีดานกับวีวีก็เลยตกใจแล้วก็คิดกันแหละว่ามันใช่แบล็กเมดในหมู่บ้านแบล็กเมดหรือเปล่าที่มันพูดได้อะเขาก็คิดกันนะว่าทำไมพวกนั้นต้องไปกับคูจาด้วยล่ะซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดมาทางคูจาพอดีเลยนะที่อยู่ในยานฮิลดาการ์ด1คูจาก็บอกว่าไอ้แรงระเบิดนั่นน่ะเกือบจะทำลายยานลำนี้ไปด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะรอดมาได้อะคูจาบอกว่าตะแก่นั่นมันฆ่าฉันไม่ได้หรอกไม่มีอะไรทำได้ก็น่าจะพูดถึงกาแลนนั่นแหละนี่นะครับก็เป็นพวกแบล็กเมดที่น่าจะมากับคูจาที่ซิดเห็นนั่นแหละ
ยานฮิวดากาศ1ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะจริงๆก็เป็นยานของซิดนะซอนกับทรอนก็มานะตรงนี้เราก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนคุจาจะบาดเจ็บมาด้วยนะก็ถามว่าเป็นไรไหมคุจามันก็โมโหแหละก็บอกว่าให้หุบปากไปแล้วก็ยังพูดด้วยว่าถ้าฉันไม่สามารถครอบครองอเล็กซานเดอร์ได้เนี่ยก็ต้องหาไอดอลตัวอื่นให้ไวเลยแล้วก็เหมือนเนี่ยจะสั่งงานพวกแบล็กเมดให้ไปทำนู่นทำนี่ให้แกนะครับแล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะใกล้ถึงเวลาละเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนคุจาจะมีจุดประสงค์ใหม่แล้วนะนอกจากการเรียกว่าค้าอาวุธสงครามรวมถึงการครอบครองอเล็กซานเดอร์ด้วยส่วนพวกเราก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่าเราจะทำยังไงต่อไปเอาก็เบาะแสเดียวที่มีก็คือคูจากับพวกแบล็กเมดรวมถึงยานฮิวดากาศ1ที่มันไปอยู่ในมือของคูจาได้ยังไงก็ไม่รู้คือทุกคนก็คิดกันนั่นแหละว่าแล้วทำไมคูจามันถึงมียานลำนี้มันเป็นยานที่ฮิวดาเอาไปไม่ใช่เหรอแสดงว่าฮิวดาอยู่กับคูจาด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราต้องตามล่าเจ้าคูจาแน่นอนแหละมันก็เป็นเบาะแสเดียวที่เรามีประเด็นก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะไปได้ยังไงมันก็ต้องออกนอกทวีปอีกแล้วเขาบอกว่ายานฮิวดากาศ2ก็มีนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์อ่ะอย่างที่รู้แหละว่าเขาสร้างตอนที่มันเป็นอกลบนะครับสมองเขาก็เป็นอกลบไปด้วยมันก็สร้างยานได้แค่นั้นน่ะเขาก็คิดว่าถ้าเขากลับมาเป็นคนได้ทีนึงแล้วก็น่าจะดีอ่ะก็เลยเชิญดร.ตอสมานะดร.ก็เหมือนว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาที่ซิดกลายเป็นอกลบนะครับดูเหมือนว่าเอโกจะวิ่งเข้ามานะหลังจากที่เธอบอกว่าจะไปตามกาเน็ตแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนเอโกบอกว่ากาเน็ตไม่สามารถพูดได้ต่อไปแล้วนะทุกคนก็ตกใจแล้วก็ให้ไปเจอกันที่เกสต์รูมก็เป็นห้องที่ซีดานตื่นขึ้นมานั่นแหละซีดานก็รีบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าด็อกเตอร์มาเร็วก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะเจอปัญหาใหม่อีกแล้วนะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปดูกาเน็ตก่อนก็แล้วกันเธอพูดไม่ได้นะครับนะทุกคนก็จะไปที่ห้องเกสต์รูมกันโอ้ no จอยผมน่าจะถ่านหมดนะครับเดี๋ยวขอเสียบสายแป๊บนึงโอเคไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องเกสต์รูมมิดเลเวลกลับไปดูการเน็ตหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะจอยทานหมดอีกดีนะสายอยู่ใกล้ๆมือนะครับเกือบแต่ก็ไม่ได้เสียเวลามากหรอกไม่เป็นไร1หรือ2นาทีก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกเราทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะเราชนะการแข่งขันการ์ดทัวร์นาเมนต์ได้ไวด้วยนะครับมาดูการเหตุการณ์เธอเป็นอะไรกันแน่คือในเรื่องหลังจากนี้ไปอ่ะก็อย่างที่รู้แหละว่าการเน็ตพูดไม่ได้ก็จะทำเราลำบากพอสมควรนะเพราะเวลาเราต่อสู้บางครั้งก็จะขึ้นว่าการเน็ตแค้นคอนเซนเทรตหรือว่าเธอตั้งสมาธิไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งออกคำสั่งเวทมนต์หรือว่าจะเป็นคำสั่งโจมตีหรือว่าใช้ไอเทม ก็ตามก็ดูเหมือนเธอจะทำสมาธิไม่ได้ส่วนอาการที่เธอเป็นเนี่ยด็อกเตอร์บอกว่ามันคล้ายๆเป็นอาการชั่วคราวเหมือนว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากอาการช็อกนะครับเพราะว่าเธอทั้งเสียแม่ไปเสียดินแดนอเล็กซานเดรียไปอะไรแบบนั้นอะด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวไม่แน่เธอก็น่าจะกลับมาเป็นปกติได้เองก็ขึ้นอยู่กับคล้ายๆว่าสภาพจิตใจก็ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นวันเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีก็ได้ด็อกเตอร์เขาก็ช่วยได้แค่นี้ก็ต้องเรียกว่ารอเวลานะจนกว่าเธอจะเรียกว่าสบายใจขึ้นอะไรแบบนั้นส่วนเราจะทำยังไงก็ต้องมาแก้ปัญหากันว่าจะไปตามล่าคูจาได้ยังไงนะกลับมาพูดเรื่องนี้กันต่อซิดก็อยากจะสร้างยานเพื่อไปตามล่าคูจารวมถึงไปตามหาฮิวดากาศ1แล้วก็เลดี้ฮิวดาภรรยาของเขาด้วยก็เรียกว่าแก้ปัญหาไปทีละเปลาะนะครับเราต้องการพาหนะแล้วใครเป็นคนสร้างพาหนะได้ก็เป็นซิดแต่ว่าซิดเป็นโอกรบก็สร้างไม่ได้อีกสร้างได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเปลาะแรกก็คือจะต้องทำให้ซิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงดร.บอกว่าเราต้องไปตามหายา3อย่างนะก็คือ Strength Potion Beautiful Potion แล้วก็ Unusual Potion ดูเหมือนว่าจะต้องเอามา mix กันในเรียกว่าปริมาตรที่เหมาะสมนะก็อาจจะคืนร่างให้ซิดได้ประเด็นคือคิดว่ามันจะทำได้ไหมก็ดูชื่อยาที่เอามาผสม Unusual Potion แบบนี้ก็คือยาที่มันไม่ได้ปกตินะครับ Beautiful Potion อะไรวะ ยาแห่งความงาม
อีกอันนึงก็เป็น strength potion หรือว่าน้ำยาแปลกๆอ่ะยาที่มันแปลกประหลาดซิดจะรอดไหมเนี่ยก็แต่ยังไงด็อกเตอร์ก็ให้เราไปหามานะอยู่ในเมืองลิมบลัมนี่แหละเราเริ่มที่ทีเตอร์ดิสทริกก่อนก็แล้วกันก็ขึ้นรถนี้มานะครับในทีเตอร์ดิสทริกเนี่ยจะมียาอยู่2ตัวยาอันนึงจะอยู่ที่บ้านของศิลปินแต่เหมือนก่อนหน้านั้นเราจะเจอกับชาวเบอร์มิเซียคนนี้ก็เป็นคนที่เราเข้าไปในเบอร์มิเซียแล้วก็คล้ายๆรูปปั้นมันกำลังจะหล่นมาทับเขาอะแล้วเราก็ดึงเขาออกมาที่เราช่วยชีวิตเขาเอาไว้นั่นเองเขาก็มาเรียกว่าขอบคุณนะแล้วก็มาทักทายเฟรย่าเองก็ได้เจอกับชาวเบอร์มิเซียเหมือนกันนะครับเขาพูดคุยกันถึงการรีบิลอาณาจักรขึ้นมาใหม่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีราชินีบรานคอยทำสงครามละเขาก็ชวนเฟรย่าเรียกว่าไปช่วยด้วยเฟรย่าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแน่นอนแต่ต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนอะคือเดี๋ยวเขาจะไปหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นก็คือไปตามล่าครูจากพวกเรานั่นแหละเฟรย่าก็คิดว่าเซอร์แฟลตลีหวังว่าน่าจะมาอยู่ด้วยนะอะไรแบบนั้นส่วนซีดานก็มาคุยกับพวกนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็มีลูกๆเต็มเลยนะครับกี่คนเนี่ย5 คน เขาก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มาขอบคุณแหละแล้วก็เหมือนเรียกซีดานว่าฮีโร่หรือว่าเซเวียนะผู้ที่เคยช่วยชีวิตพ่อเขาไว้นะครับเด็กๆก็ไปเล่นกันส่วนเราก็ไปหายาของเราดีกว่าเรามาตรงนี้นะครับบาหาชิน่าเราจะได้ยาอันหนึ่งน่าจะเป็นอันยูชัวโพชั่นหรือเปล่าที่ได้จากชิน่าเขาบอกว่ามีนะเดี๋ยวเขาจะเอาให้ชิน่ามันมียาแปลกๆแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เหมือนทันทารัสก็ซ่อมฐานของเขาเหมือนกันนะฐานเขาอยู่ตรงนี้แหละก็จากสงครามนะมันก็พังเลยเราถามถึงยานะครับตรงนี้เราไม่ต้องกดถามอะไรนะก็คือถ้าเราเดินมาหาชิน่าเนี่ยเขาจะเอามาให้เองผมจำได้ว่าในสมัยก่อนตอนที่เล่นแล้วก็ถ้าบทสรุปไม่มีเนี่ยเดินกันมั่วเลยนะครับก็คือว่าทุกคนในริมรัมNPC ทุกตัวมันจะมีช้อยให้เลือกเวลาคุยมันจะมี2ช้อยว่าคุยเรื่องทั่วไปหรือจะถามว่ามียาพวกนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะมีทุกตัวเดี๋ยวผมขอกลับมาเก็บของก่อนคือถ้าเราไม่รู้ว่าต้องคุยกับตัวไหนอ่ะเราก็คุยกันมั่วไปหมดเลยนะครับแต่นี้เราก็รู้แล้วแหละเพราะว่าเล่นมาหลายสิบรอบแล้วนะโมเดลยานพิมาวิสตาก็ถูกส่งมาแล้วนะแต่เผื่อจะเก็บไปได้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปก่อนกันแล้วกันไปเอายาอีก1ตัวนะครับยาตัวนี้น่าจะเป็น strength potion บ้างอยู่ในบ้านของศิลปินก็มาคุยกับศิลปินที่อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเราก็เลือกข้อแรกถามเขาถึงเรื่องโพชั่นผมกดผิดอันนี้อันนี้เป็นลาปิดลัสลี่นะเก็บมานะครับของค่อนข้างดีแล้วก็ยาจะอยู่ตรงนี้ต้องคุยกับเขาก่อนนะถ้าเรายังไม่คุยกับเขาเราเดินมาเก็บเลยมันจะไม่เจอยาก็คือพูดง่ายๆว่าเราต้องไปคุยเขาก่อนแล้วเขาจะบอกว่าเขามีกระบี่อะไรเลยอยู่ตรงข้างหลังนั้นอะไรแบบนั้นอ่ะคือยังไงก็ต้องคุยก่อนนะครับต่อไปก็business district หรือว่าเขตการค้านะยาตัวนี้จะอยู่กับผู้หญิงก็คือ beautiful potion จะเราซื้อของกันด้วยแต่ว่าของก็ซื้อไม่เยอะแล้วก็ไปเอายารวมถึงมีไอเทมให้เก็บอยู่บ้างนะครับจะมีน่าจะเป็นเหรียญซาจิทาเรียสหรือไงเนี่ยอยู่ทางซ้ายเดินเลี้ยวเข้าไปได้เลยในอยู่ทางซ้ายนี่ซาจิทาเรียสเหรียญพวกนี้ก็น่าจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะผมจำได้ว่ามันไม่ได้เป็น Missable Item ที่หายไปแล้วหายไปเลยอะคือเดี๋ยวเรามาเก็บแผ่นสีก็ได้แหละแต่มันก็เป็นทางผ่านอะก็เก็บไปเลยก็แล้วกันแล้วก็บ้านหลังนี้ก็มีไอเทมทุกแผ่นเลยนะทุกในเรื่องของเฟรนด์9เลยมาที่นี่ไกลก็ขึ้นมาเอาเจ้าของบ้านมันก็ยืนอยู่นั่นน่ะก็ไม่เห็นจะว่าอะไรหรอก ซื้อของนิดนึงนะครับโอ้ผมไปกดถามเรื่องยาข้อ2 talk about something else ก็คือซื้อของโคโรซอส1อันจบเลยพอละเอาแค่นี้ก็พอในเรื่องที่เราจะไปข้างหน้ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นก็โคโรซอสได้นี่ก็เป็น beautiful potion นั่นเองนะเราได้ยาครบแล้วนะครับก็กลับไปให้ดร.ตอสเพื่อจะไปผสมให้ซิดผมคาดว่าน่าจะมีดาบใหม่ในร้านซินทัสซีนะครับอาจจะเป็น Angel Blade หรือไงเนี่ยใครจะไปผสมก็ได้นะแต่ผมว่ายังไม่จำเป็นในเรื่องที่เราจะไปต่อไปอย่างที่บอกว่า
ไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิแรงขึ้นก็ได้อ่ะไปที่ปราสาทริมลำเอายาไปให้เซตนะดูสิว่าเขาจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าซึ่งก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้นะรู้จากชื่อยาก็รู้แล้วไม่น่ารอดไอ้พวกแอร์แคปพวกนี้มันมีคำถามในตัวที่มันจะมีคำถามอ่ะมันเหมือนว่ามันมีคำถามข้อหนึ่งที่ยากเหมือนกันว่าไอแอร์แคปในดินบอมมันวิ่งตามเข็มนาฬิกาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนในข้อมูลก็มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คำถามของข้ออื่นค่อนข้างจะง่ายนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายนะเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกเหมือนกันแหละแต่ถ้าใครได้ดูที่ผมทำในเรื่องแบบละเอียดของไฟทั้ง9น่าจะตอบได้แทบทุกข้อเข้าไปหาซิดดีกว่าก็เดี๋ยวเราน่าจะได้ทำนะไอ้ตัวที่มันจะถามคำถามเราที่มันจะมี XO นั่นแหละอยู่ในป่าเรารวบรวมยาได้หมดแล้วนะครับให้ด็อกเตอร์ไปทำให้ไปผสมด็อกเตอร์ก็ดูเหมือนจะไม่เห็นผสมเลยเนี่ยก็หยิบไปให้ซิดดื่มเลยนะแล้วนะครับก็ดูเหมือนอาจจะเป็นคนได้แต่ก็สุดท้ายซิดกลายเป็นกบซะงั้นนะซิดในภาคนี้ดูค่อนข้างจะรันทดนิดนึงนะครับชีวิตของแกเนี่ยกลายเป็นกบไปแล้วดูเหมือนว่าเราถ้าจะสร้างยานลำใหม่ไม่ได้ซะแล้วนะครับเนี่ยซิดไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์นะกลายเป็นกบไปอีกทีนี้ทุกคนก็ตกใจกันกลายเป็นกบไปอีกละดูเหมือนว่าการตามล่าคูจาเนี่ยในเมื่อมันมียานเนี่ยซิดเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราน่าจะออกนอกทวีปได้อยู่เพราะว่าเราใช้เรือไปก็ได้เรามีเรือลำหนึ่งที่ขโมยมาจากอเล็กซานเดรียนะครับตอนที่เราจะหลบหนีนั่นแหละคือเราหลบหนีมาด้วยเรือนะตอนที่เมืองมันถูกถล่มเราก็จะใช้เรือลำนั้นน่ะในการเรียกว่าออกไปนอกทวีปเดี๋ยวเราจะไปที่เซอร์เฟนเกตกันจะได้ขึ้นเรือเป็นครั้งแรกนะครับเรือน่าจะชื่อบูนาซิสหรือไงเนี่ยการเนี่ยก็จะไปด้วยนะซึ่งก็จะเป็นการเล่นที่รันทดพอสมควรนะถ้าใครเรียกว่ามีการเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้ cannot concentrate นะ ลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปบูนาซิสเราไปเก็บของที่ Dragon Gate นิดนึงมีของแค่ชิ้นเดียวไปซ้ายก่อนนะครับไปซ้ายก่อนไปเพื่อเก็บของอันนึงอย่างที่บอกแหละ Dragon Gateประตูมันเหมือนจะปิดนะแต่ผมจำได้คล้ายๆคล้ายๆว่ามันน่าจะออกไปได้อยู่ดีต้องคุยกับคนที่อยู่หน้าประตูนะครับแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้เราออกไปก็ออกไปตรงนี้ก็น่าจะเข้าไปได้แค่ป่าโชโกโบแล้วก็ไปจับกบอ่ะก็น่าจะทำได้แค่นั้นนะมีอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้น่าจะเป็นไคเมล่าอาร์มเล็ตขึ้นบลูนาซิสได้เลยที่เราจะไปเนี่ยเบาะแสแรกในการตามหาคู่จาก็คืออย่างที่เรารู้ว่าคู่จาเนี่ยมันมีพวกแบล็กเมดด้วยแล้วก็แบล็กเมดเป็นพวกที่พูดได้อะซึ่งน่าจะมาจากหมู่บ้านแบล็กเมดวิเลจหรือเปล่านั่นก็เป็นเบาะแสที่เราจะต้องไปตามต่อในหมู่บ้านแบล็กเมดนั่นเองก็เดี๋ยวตรงนี้ควีน่ามันหายไปไหนมาอีกแล้วมันก็เพิ่งจะโผล่มาเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนควีน่าจะเห็นซิดที่เป็นกบแล้วก็อยากกินด้วยนะครับเนี่ยควีน่าก็บอกว่าเฮ้ยกบมันพูดได้ด้วยเนี่ยแล้วก็คิดเนี่ยว่านี่ฉันควรกินมันหรือเปล่าปาร์ตี้เป็นใครก็ได้นะครับไม่สำคัญเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนอีกทีนึงก่อนจะไปหมู่บ้านแบล็กเมดผมขอแวะไปที่เอโตกาซาซึ่งน่าจะเป็นในเรื่องหลังจากนี้อีกสักพักนึงเลยเดี๋ยวขอไปที่นั่นก่อนเนื่องจากว่ามีของอันนึงที่ผมลืมซื้อมาคือผมดูข้อมูลมาไงมันคือดาบมิทริลซอสนะครับซึ่งน่าจะซื้อได้ตั้งแต่แผ่น2ตอนเริ่มแผ่น2เลยด้วยซ้ำไปคือผมเช็คข้อมูลมาว่าแผ่น3มันก็ซื้อได้ในเอโตกาซาเพียงแต่ว่ามันจะยัง available หรือว่ายังซื้อได้อยู่ในช่วงที่ก่อนเหตุการณ์ Desert Palace เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นไปใน Desert Palace แล้วแล้วเรามาเอโตกาซาไอ้ Mithril Sword มันจะหายไปนะครับถ้าเราเล่นตามในเรื่องแล้วเราค่อยมาซื้อที่เนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ เลยต้องมาซื้อก่อนเลยคือจริงควรจะซื้อตั้งแต่แผ่น2นะคือผมดูข้อมูลมาว่ามันอยู่ในแผ่น3ไงแล้วก็ดูมาไม่ละเอียดนะครับว่าจะต้องมาซื้อก่อน Desert Palace ก็เลยต้องมาซื้อตอนนี้ก็ต้องมาซื้อก่อน Desert Palace จริงๆนั่นแหละก็จะซื้อไปสัก5อันก็แล้วกัน
รู้สึกว่ามันจะเป็นดาบที่เอาไว้ฝึกท่าอาร์มอร์เบรกหรือไงเนี่ยให้กับสไตเนอร์ได้น่าจะเป็นอาวุธชิ้นเดียวด้วยนะครับแล้วก็มันมีความสำคัญคือมันเป็นดาบที่เอาไปผสมเป็นแกรนด์อาร์มอร์ได้หรือไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อไปเพิ่มนะครับเอาซื้อผิดอีกไปซื้อมิดฟิลด์แดกเจย์โอเคมิดฟิลด์ซอสนะครับไม่มีอะไรละมีแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเราไปที่ Black Mage Village ใช่ไหมก็เดี๋ยวขับเรือกลับไปอันนี้ก็ต้องกระดึ๊บมาเลยนะเสียเวลานิดนึงนะครับมันช่วยไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าควรจะซื้อตั้งแต่ดิส2นะเราจะได้ไม่ลำบากแต่มันก็ไม่ลำบากมากหรอกก็แค่ขับเรือมาซื้อแล้วก็ไปต่อจริงๆก็น่าจะมีของอื่นมากมายนะที่อาจจะดีกว่าในเรื่องของเราในตอนนี้บ้างก็ได้เพียงแต่ผมคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับของที่เรามีก็พอจะใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช้อปปิ้งอีกรอบนึงน่าจะอยู่ในโอลิเวิร์ดมันจะมีม็อกตัวนึงที่มันขายของให้เราได้เดี๋ยวเราไปซื้อที่ม็อกตัวนั้นก็ได้ของน่าจะเรียกว่าอัปเดตค่อนข้างจะมากที่สุดนะตรงนี้เรารอดอันนี้ไปก็ได้นะมันเข้าได้2ทาง Black Mage Village เนี่ยจะเข้าทางปกติก็ได้หรือว่าจะมาจากด้านบนก็ได้ด้านนี้น่าจะใกล้กว่าเพราะว่าBlack Mage Village ก็อย่างที่รู้ว่าเราต้องลุยป่าเข้าไปไกลอ่ะก็มีโอกาสจะเจอศัตรูได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาโชโคโบไปน่าจะดีกว่าแล้วก็การจอดยานตรงชายหาดฝั่งด้านหลังเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโอ้พูดถึงว่าเจอศัตรูก็เจอเลยคือการจอดยานตรงนี้การจอดเรือตรงนี้มันอยู่ใกล้กับรอยเท้าโชโคโบมากกว่านิดนึงก็เลยเลือกมาทางนี้อีกอย่างนึงก็คือเรามาจากฝั่งเอสโตกาซาก็มาทางนี้ก็ได้แต่จริงๆต่อให้เราไม่ไปเอสโตกาซานะครับเราก็มาตรงนี้น่าจะใกล้กว่าเพราะว่าเราล่องเรือลงมาข้างล่างอ่ะมาทางทิศใต้ของทวีปมันก็จะทะลุมาด้านบนใช่ไหมก็เหมือนว่าวนรอบโลกอ่ะก็น่าจะไวกว่าเพราะว่าเนี่ยทวีปนี้มันอยู่ข้างบนไงเดินไปตรงรอยเท้าโชโคโบนะครับแล้วก็เดี๋ยวEP นี้น่าจะอยู่กันตรงนี้แหละเดี๋ยวมาดูเวลากันว่าเป็นกี่นาทีกันแน่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ดีแหละ EP นี้ไม่มีสู้บอสเลยจริงๆมีสู้มอนแค่ตอนที่พวกมิทาดอนบุกเมืองแล้วก็มอนในเทรโนเรียกโชโคโบมาแล้วก็เซฟนะครับแต่ก็มีแข่งการ์ดนะที่เรียกว่าระทึกหน่อยโอ้ผมไปกดสล็อต3ป่ะช่างมันไม่เป็นไรเวลาเราจะเป็น6ชั่วโมง49นาที53วินาทีนะครับผมเช็คดูแล้วถ้าใครมาถึงตรงนี้7ชั่วโมงครึ่งทันก็6ชั่วโมง49ก็ตีไป6ชั่วโมง50ก็ได้7ชั่วโมงครึ่งก็ช้ากว่านี้ได้ต้องประมาณ40นาทีนะครับทันนะยังทันอยู่ทันโดยยังเหลือเวลาเก็บเอ็กคาลิเบอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเอาเป็น7ชั่วโมงครึ่งอ่ะทันนะครับยังไงพาร์ทนี้เราน่าจะลากันไปตรงนี้นะ EP หน้าเนี่ยน่าจะได้ที่แน่ๆลุยปราสาททะเลทรายรวมถึงโอลิเวอร์นะครับที่เข้าไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราจะมีวิธีในการจัดปาร์ตี้แบ่งคนไปยังไงแล้วก็จะเล่นกันแบบไหนก่อนลากันไปยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใน EP หน้านะ